วที่แอบปลื้มตัวเองในกระจกเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินช่างจินตนาการและมีอารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอยนักเรียนคนไหนที่อยากจะเรียนเก่งหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะให้ลูกเรียนเก่งนะคะจะต้องชมรายการเราช่วงนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะว่าดร.กุ๊กนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกพวกเราอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะอาจารย์การดาบุญโสธรสถิตนะคะเจ้าของหนังสือเรียนเป็นที่โหลโผล่เป็นนักเรียนทุนเมืองนอกตอนนี้นะคะอย่างที่พี่น่าเกริ่นไปแล้วว่าอาจารย์เนี่ยเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวะอุตสาหการใช่ไหมคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอีกด้วยก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรียกว่าใครฟังโปรไฟล์ของอาจารย์นี่คือเก่งมากๆแต่ตอนเด็กๆอาจารย์คะเคยเรียนหนังสือเป็นที่โหลของห้องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ชั้นไหนแล้วทำไมเป็นที่โหลได้คะอาจารย์คะตอนนั้นอยู่ม.2 ค่ะโดยพื้นฐานก็คือเป็นคนเรียนไม่เก่งมาตั้งแต่เด็กละแต่ว่าเพราะว่ามีเหตุผลเดียวเลยคือเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปเพราะอะไรเราเรียนไปเพื่ออะไรเคยมีคำถามบ้างไหมคะเวลาเรียนหนังสือเคยค่ะใช่ไหมใช่ไหมเคยค่ะก็มีคำถามไหมแต่ก็เป็นเหมือนครูเลยค่ะคือไม่ชอบเรียนไม่ชอบเรียนแล้วก็เรียนไปเหมือนเป็นหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกอยากจะรู้ตอนเรียนอ่ะไม่ได้ที่สอนมาไม่เห็นอยากรู้ตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากวาดรูปอยากกินน้ำแข็งอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นกีฬาอยากทำนู่นทำนี่กินแข็งตลอดเวลาอยากเล่นค่ะใช่แล้วจุดเปลี่ยนก็คือตอนที่ม.1เปลี่ยนย้ายห้องอะค่ะมาอยู่ม.2อีกห้องนึงก็จะมีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงเราก็จะไปเที่ยวกันเน้นไปเที่ยวไปเป็นสกอยรถบัมอยู่ช่วงเล่นอยู่ช่วงนี้เหมือนกันเหรอสกอยรถบัมเป็นสกอยนี่เป็นแว้นเองเลยขี่ใช่สมัยรุ่นเราจะมีรถบัมแล้วก็สเก็ตมีเล่นกันไปเล่นอ้าวเหรอนี่เล่นสเก็ตด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่เพื่อนใกล้เคียงอุ้มลืมแม่แล้วก็เป็นสกอยสนุกสนานสนุกสุดๆเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ก็สุดท้ายก็เกรดออกมาได้ที่สุดท้ายของห้องเลยค่ะมีกี่คนฮะตอนนั้นที่สุดท้ายของห้องที่ว่าน่าจะ 30-40 คนได้มั้งคะโอ้เก่งมากเลยนะคะ 30-40 ได้ที่สุดแล้วพอได้ผลการเรียนการสอบมารู้สึกยังไงบ้างวันนั้นนะคะเรารู้สึกแย่กับตัวเองอะค่ะแต่ว่าที่แย่ไปกว่าคือมันจะต้องบอกคุณแม่แล้วคุณแม่จะต้องเสียใจมากค่ะแต่คุณแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเขาแค่บอกว่าไปคิดเอาเองแล้วกันว่าจะทำไงกับชีวิตต่อไปโอ้โหเด็กม.2 อันนี้แหละยิ่งยากค่ะนี่ไงเขามีจุดเปลี่ยนแต่คำพูดของคุณแม่ในวันนั้นนะคะดร.กุ๊กบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นแรงผลักที่ดีมากๆเลยจากวันนั้นที่คุณแม่พูดกับดร.กุ๊กแล้วเกิดอะไรขึ้นคะกุ๊กต้องกลับมาคิดแล้วว่ากุ๊กจะแย่เรียนแย่แบบนี้ต่อไปหรือว่ากุ๊กจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะแล้วคำตอบที่ได้ก็คือเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแต่พูดมันง่ายนะคะแต่ทำนี่มันต้องยากจากเด็กที่แบบสอบลังท้ายเป็นที่โหลแล้วอยากจะทำให้ตัวเองเนี่ยเรียนเก่งขึ้นแล้วเราทำยังไงคะอาจารย์อันดับแรกคือเราต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนก่อนค่ะเราต้องตั้งเป้าให้ใหญ่ด้วยคือไม่ใช่แค่ว่าเราเรียนดีกว่าเดิมเราต้องแบบเรียนเป็นที่หนึ่งเรียนให้ดีที่สุดอะค่ะเพราะฉะนั้นจากที่โหลตั้งเป้าเป็นที่หนึ่งเลยเหรอคะค่ะก็ใช่เพราะฉะนั้นมันจะดึงศักยภาพตัวเราเองออกมาแล้วมันไม่กดดันเหรอคะกดดันค่ะกดดันตัวเองมากแล้วยิ่งเป็นเป้าหมายแรกเนี่ยยิ่งเราจะรู้สึกว่าเกิดความไม่แน่ใจบางครั้งเราก็ดูถูกตัวเองเหมือนกันนะเอ้ยฉันจะทำได้ไหมแต่กุ๊กมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้ในเป้าหมายแรกเนี่ยเป้าหมายต่อไปไม่ยากเลยนี่อาจารย์คะตอนตั้งเป้าเนี่ยใครก็ตั้งได้อะค่ะจากที่โหลจะเป็นที่หนึ่งแต่ก่อนเดินไปนี่เดินยังไงคะช่วยได้ไหมคะวิธีง่ายๆเลยค่ะที่กุ๊กจะแนะนำก็คือเรื่องของการหาโลโมเดลหรือหาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะถ้าเราอยากได้เป็นที่หนึ่งเราก็ไปหาคนที่เป็นที่หนึ่งเลยเพื่อนเราในห้องเนี่ยแหละใครเป็นที่หนึ่งไปสังเกตพฤติกรรมเขาว่าเขาทำยังไงบ้างเฮ้ยใช้วิธีนี้เหมือนกันไปหาคนที่หนึ่งไปปุ๊บขอลอกกันเด็กขอลอกเหมือนงานแล้วก็คิดว่าเราจะได้ทำถูกเหมือนเขาลอกได้นะกุ๊กคือเวลากุ๊กสอนเนี่ยกุ๊กจะบอกว่าลอกได้ปรึกษาได้แต่ว่าต้องเข้าใจสิ่งที่เราลอกด้วยคุณต้องเข้าใจคงไม่ต้องลอกมั้งคะใช่ไหมคะทำความเข้าใจไปโรงเรียนเช้าคนแรกของห้องเสมอไปลอกกันบ้านก่อนเออขยันนะกล้าเนาะกล้าเนาะทีนี้การลอกการเล่าการเล่าก็คือสรุปพอตั้งใจปุ๊บทำได้เลยอะคะมันจะต้องได้เลยไม่คือมันจะต้องแบบเหมือนคลานไปเรื่อยๆอะค่ะคือไต่สเต็ปว่าจากที่โหลแล้วก็จะดีขึ้น
ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งม.6เราถึงจะได้ที่1แต่ทีนี้อาจารย์เล่าให้น่าฟังด้วยว่าหลังจากที่ไปหาเขาเรียกว่าโรมอเดลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะไปแอบสังเกตวิธีเรียนของเขามาแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้เทคนิคดีๆจากพวกเขามาเยอะเลยเทคนิคเหล่านั้นที่อาจารย์สะสมมาได้มีอะไรบ้างในการเรียนให้เก่งอันดับแรกคือตั้งใจเรียนในห้องเลยค่ะ 70% เราได้จากในห้องแล้วก็กลับมาทบทวนหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะคือหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มที่จะอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยตั้งใจเรียนแต่กูว่ามันช้ามากเราตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วก็กลับมาอ่านจะเร็วแล้วมันจะต่อยอดความรู้เราไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วเวลาสอบอะคะมีวิธีในการท่องหนังสือยังไงคะกูใช้ช็อตโน้ตค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อ่านเนี่ยเราจะช็อตออกมาดึงออกมาค่ะค่ะหลังๆก็จะแนะนำเรื่องของการใช้ไมล์แมปอะค่ะมันจะเห็นภาพทั้งระบบทั้งหมดของที่เราเรียนมาค่ะค่ะคือยังไงคะอาจารย์ช่วยเล่านิดนึงพออ่านหนังสือแล้วยังไงต่อนะคะเราก็จะช็อตโน้ตออกมาค่ะดึงออกมาเลยว่าสมมุติว่าปัจจัยตัวที่1มีผลต่อปัจจัยที่1ที่2ที่3ที่4ยังไงคือแล้วก็เขียนเป็นภาพออกมาค่ะถ้าเราเขียนเป็นภาพเนี่ยคือเราจะจำได้คือดอทไมแมปนะไม่ใช่ใช่เป็นบูลเลตเหมือนคล้ายๆบูลเลตพอยต์แต่ว่าเชื่อมโยงกันค่ะค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะตั้งใจเรียนในห้องท่องหนังสือก่อนสอบนะคะโอเคเลยอ่ะจ้ะเด็กๆค่ะก็แค่ทำแค่นี้ละค่ะขอให้เราตั้งใจเราก็สามารถเรียนดีได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้จากม.2ที่เรียนได้ที่โหลเลยมาพอมาถึงม.6ได้ที่1เลยค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยเรียนจบม.6ด้วยแบบคะแนนสุดยอดมากๆอาจารย์เข้าเรียนต่อในสายไหนในระดับปริญญาตรีคะกุ๊กเรียนทางด้านวิศวะอุตสาหการนะคะที่มหิดลค่ะแล้วจบด้วยคะแนนเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ได้เกรด 3.75 ค่ะเป็นเกียรตินิยมระดับ1ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะแต่แม้จะเรียนดีนะคะแล้วก็ประพฤติตัวเนี่ยปฏิบัติตัวเป็นนักเรียนที่ดีมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ดีนะก็เป็นจุดพลิกผันทำให้อาจารย์เนี่ยได้เป็นนักเรียนทุนเมืองนอกเลยยังไงคะอาจารย์ด้วยว่าช่วงที่เรียนปริญญาตรีอะค่ะคือจะมีคนเริ่มกดดันแต่ว่าจะกดดันผ่านทางคุณแม่ค่ะว่าเราอยู่หอด้วยเพราะฉะนั้นระวังนะจะเสียคนระวังนะจะโดนรีทายด้วยความกลัวแบบเหล่านี้ค่ะคือเราก็เลยเริ่มที่จะแบบตั้งใจเรียนคือเริ่มอ่านหนังสือคือพยายามทำให้ได้ดีที่สุดอะค่ะเท่าที่จะดีได้ค่ะหลังจากนั้นก็คือได้พอจบปริญญาตรีกุ๊กมองว่ามันเป็นใบเบิกทางที่ดีมากเพราะว่ากุ๊กสามารถที่จะไปแอปพลายไปสมัครทำงานก็ได้เรียนต่อทุนการศึกษาค่ะคือมันง่ายมากเลยค่ะพออาจารย์สมัครแล้วอาจารย์ได้ทุนอะไรคะตอนแรกค่ะปริญญาโทคือเราอยากไปเรียนต่อเมืองนอกอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าภาษาเราห่วยมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนทุนที่กุ๊กได้ก็จะเป็นทุนคิงแต่ว่าเรียนภายในประเทศเรียนอินเตอร์ค่ะของ AAT Asian Institute of Technology ค่ะค่ะหลังจากนั้นคือด้วยภาวะกดดันทางด้านภาษาอยู่แล้วคือมันจะทำให้เราเก่งขึ้นพอเราเก่งขึ้นเราก็เริ่มหาทุนเรียนต่อปริญญาเอกเมืองนอกละกุ๊กได้2ทุนนะคะเป็นทุนคปก.กับทุนสกอ.คปก.คือการจนาพิเศษค่ะซึ่งเป็นทุนภายในประเทศแต่ว่าจะไปทำงานวิจัยที่ต่างประเทศประมาณ6เดือนถึง1ปีค่ะเป็นทุนให้เปล่าส่วนทุนสกอเป็นสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นทุนผูกมัดค่ะก็คือกลับมาเป็นอาจารย์ค่ะแต่ว่าได้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะอาจารย์ก็เลยเลือกทุนสกอค่ะทุนผูกมัดค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรซึ่งก่อนหน้านั้นคือกุ๊กทำงานหลายประเภทมากเพื่อที่จะหาว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรค่ะเมื่อเรารู้ว่าเราชอบที่จะเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นทุนผูกมัดก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราดีซะอีกกลับมาก็ได้ช่วยชาติเป็นอาจารย์ด้วยนะคะเรียนปริญญาเอกอยู่กี่ปีคะอาจารย์เรียนอยู่3ปีกว่าค่ะค่ะที่อยู่นิวเซาเวลส์ค่ะซิดนีย์ออสเตรเลียซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะแล้วจบกลับมาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจบมาปีหนึ่งละด้วยความภาคภูมิใจตอนนี้อย่างที่น่าเรียนคุณผู้ชมทราบนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสอนในด้านไหนคะอาจารย์กุ๊กสอนทางด้านโลจิสติกแล้วก็โซ่อุปทานค่ะค่ะค่ะก็เกี่ยวกับโดยตรงอย่างที่ตัวเองได้เรียนมาเลยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ขามีอุปสรรคมากมายในชีวิตก่อนที่อาจารย์จะก้าวมาถึงวันนี้แต่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าอาจารย์มองว่าอุปสรรคเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตอย่าทำให้เราย่อท้อคือยังไงคะอาจารย์กุ๊กกุ๊กมองว่าหลายๆคนเนี่ยชอบที่จะดูถูกตัวเองมากกว่าแน่นอนว่าอย่างที่บอกค่ะเป้าหมายแรกมันจะยากมันจะลำบากเหมือนการอกหักอะค่ะอกหักครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทุกข์ทรมานเหลือเกินหนักใช่ใช่แต่พออกหักครั้งที่สองที่สามเนี่ยเรารู้สึกสบายละ
ต่อไปเริ่มต่อไปเริ่มรู้สึกซาดิสค่ะความรักก็ต้องอกหักเลยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป้าหมายแรกผ่านไปความเชื่อมั่นมาเต็มเลยเราจะรู้ว่าเราจะทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อและอีกอย่างนึงค่ะเมื่อคนอื่นทำได้แน่นอนว่าเราต้องทำได้ค่ะค่ะจงคิดว่าเราทำได้เราทำได้แล้วเราจะทำได้จริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์มีหลักการในการดำเนินชีวิตโดยรวมยังไงคะอาจารย์ปกติกุ๊กจะตั้งเป้าก่อนค่ะกุ๊กใช้คำว่า big and bigger smartค่ะ big ก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามองเป้าหมายให้มันใหญ่เข้าไว้พอเป้าหมายใหญ่เสร็จสิ้นไปเราก็ตั้งเป้าใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมโอ้ค่ะค่ะ big and bigger smart smart มันมาจาก specific ก็คือเฉพาะเจาะจงเป้าหมายเราต้องเจาะจง measurable ก็คือสามารถชี้วัดได้อย่างเช่นเราอยากเป็นที่โลเราอยากเป็นที่หนึ่งจากที่โลเป็นที่หนึ่งเนี้ยค่ะคือเราชี้วัดได้จากเกรดค่ะแล้วก็ตัว a attainable มีเส้นทางของมันอย่างที่กูบอกอะค่ะว่ามองคนที่สำเร็จแล้วแล้วก็พยายามทำตามเขาค่ะ r ก็คือ relevant ก็คือทุกอย่างต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดเลยทีก็คือทำลายก็คือจะต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะค่ะโอ้โหสมกับเป็นวิศวกรจริงๆเลยค่ะอาจารย์มันแบบมันชัดเจนมากมากเลยแต่หลายๆคนนะคะฟังแล้วโอเคอยากจะทำให้ได้แบบอาจารย์แต่ในใจอาจจะคิดว่าแล้วระหว่างทางถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป้าหมายเราใหญ่มากเราอยากจะไปถึงแต่มันเหนื่อยเหลือเกินอาจารย์ทำยังไงดีคะกุ๊กทำเวลากุ๊กท้อค่ะสิ่งหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าใครจะพูดอะไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกคือตัวเราเองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยคุณควรจะลุกขึ้นสู้ได้แล้วคือคุณไม่ควรจะรู้สึกแย่อย่างนี้ต่อไปค่ะเมื่อเราอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมีเป้าหมายที่ชัดเจนสุดท้ายแล้วมันจะดึงตัวเราเองขึ้นมาเองค่ะค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วมีคนมาสบประมาทเราล่ะเรากำลังเดินของเราอยู่ดีๆเนี่ยมีคนมาสบประมาทอย่างที่อาจารย์ก็เคยโดนเราจะทำยังไงดีคะมองทุกอย่างเป็นความท้าทายค่ะมองทุกอย่างไม่อย่ามองว่ามันคือปัญหาอย่ามองว่ามันคืออุปสรรคแต่มองว่าเราควรจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปให้ได้ค่ะอาจารย์บอกว่าจะต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อาจารย์มาได้ไกลมากๆแล้วเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นด็อกเตอร์ทางด้านวิศวะอุตสาหการด้วยทีนี้เป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมของอาจารย์คืออะไรคะค่ะก็มองว่าอีก5หรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงโลจิสติกแล้วก็ซัพพลายเชนเนี่ยจะต้องนึกถึงกุ๊กอ๋อเห็นไหมสุดยอดแล้วก็อีก10ปีต่อไปกุ๊กมองว่ากุ๊กจะชอบประกาศกล้าวประมาณว่าอยากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นคือโดยนัยยะค่ะก็คืออยากที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมากกว่านี่ชัดเจนมากเลยนะเอาใจช่วยเป้าหมายแล้วก็แบบมีไทม์ไลน์อ่ะมีตัวทีด้วยเอ็กซิฟิกใช่ไหมใช่เลยอู้ชัดเลยอ่ะคือชัดกับคำว่าสมาร์ทเลยอ่ะโอ้ค่ะอาจารย์คะช่วยให้กำลังใจนักเรียนหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าคะแนนโอ้โหค่อนข้างที่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าอยากจะเรียนให้เก่งกว่าเดิมทำไงดีคะอาจารย์กุ๊กมองว่า3อย่าเลยค่ะอย่าแรกก็คืออย่ามองปัญหาเป็นปัญหาเพราะปัญหาก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละให้มองปัญหาเป็นความท้าทายค่ะอย่าที่2ก็คืออย่าดูถูกตัวเองในเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ค่ะอย่าที่3ก็คืออย่าจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเป็นสองอย่าไปก่อนแล้วกันค่ะอย่าไปก่อนอย่าไปก่อนสองอย่าสองอย่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์นักอาจารย์ได้เขียนหนังสือมาด้วยตั้งชื่อไว้น่ารักมากเลยเรียนเป็นที่โหลโผล่เป็นนักเรียนทุนเมืองนอกนะคะสามอย่าก็จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างอาจารย์คะตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ว่าทำไมเราถึงกลายเป็นที่โหลแล้วมาสู่ที่หนึ่งได้ค่ะก็จะมีขั้นตอนบอกหมดแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องของการหาทุนนะคะค่ะเพราะว่าตอนที่กุ๊กเด็กๆอะค่ะกุ๊กไม่รู้ว่าวิธีการหาทุนหายังไงลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆค่ะใช้ระยะเวลานานเหมือนกันค่ะค่ะก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบนะคะใช่ค่ะใช่อย่างที่กุ๊กเคยไปที่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีค่ะก็จะมีนักเรียนที่ไม่รู้แม้กระทั่งคุณครูเองบางครั้งก็ยังเข้าใจว่าโอกาสทางด้านการศึกษาเนี่ยมาจากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใครก็
หาโอกาสให้กับตัวเองได้โอ้สุดยอดเลยก็นี่นะคะขออนุญาตให้อาจารย์โชว์นะคะโชว์หนังสือหน้าปกนิดนึงทีนี้ขออนุญาตนิดนึงก็อยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่พูดจนเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตแล้วตอนนี้คุณแม่ว่าไงบ้างเดินมาถึงตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะไม่พูดอะไรเลยค่ะไม่พูดหรอกยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวมันมากกว่าการพูดอีกมากมายแม่ไม่ต้องพูดแล้วลูกแม่ไม่มีอะไรจะพูดเมื่อสักครู่เจอคุณแม่นั่งอยู่หน้าห้องคุณแม่นั่งด้วยความภาคภูมิใจเลยนะเนาะยินดีกับคุณแม่ด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราดร.กุ๊กอาจารย์การดาบุญโสธรสถิตขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาติดกันเกาะสถานการณ์ออสการ์แสดงสถานการณ์ออสการ์นะคะดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงนะคะใครจะเกิดใครจะดับค่ะโอเคมีอย่างทุกปีเลยเนาะชอบขอบอกว่าสาวๆที่ชอบเขินอายไม่กล้าสบตาตัวเองในกระจกเป็นคนขี้อายยึดมั่นในความคิดของตนเองและมีอารมณ์สูงชู